หมอเฮเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวาลศิลป์และนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรที่ Impact เมืองทองธานีกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์ก็จะมีเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับ5โมงครึ่งถึง6โมงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอระงับสายไปสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะกวาดล้างนะฮะช็อตเมสเซจให้หมดสักก่อนใช้คำนี้เลยนะฮะสมกับเป็นทหารหน่อยนะหมอครับผมข่าวมาแล้วครับเรื่องหมาที่คุณหมออยากจะรู้ว่าหมาที่สกลนครนครพนมใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ฟังนะครับ9316บอกว่าข่าวหมาเมื่อคืนเหลือ700ตัวเลขโดยประมาณนะครับตายเหลือประมาณ700ตายไป500เจ็บหนัก 3-400 ให้คนรับไปร่วม200ครับครับคราวนี้จะเป็นคำถามคุณหมอแล้วครับว่าจาก7795นะครับขอถามว่าสุนัขกินตับมากๆไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็แถมท้ายบอกขอให้กำลังใจทหารทุกท่านก็ขอบคุณแทนทหารครับคราวนี้เอามาเรื่องตับครับกินมากๆไม่ดียังไงหมอนอกจากว่าแพงไม่เห็นเลยบอกว่าไม่ดีครับว่าไงนะครับกินได้ครับกินได้ครับโอ้โหเสียงคุณหมอนี่ผมยังไม่ดีเลยครับมันจะดังขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ตอนนี้ใช้ได้ครับครับผมชัดครับก็กินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับมากๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรครับตับก็มีแต่ไขมันแต่ว่ากินแต่ตับอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์ไม่พอนะครับก็ต้องกินครบห้ามอ๋อครับแต่ว่าไม่ได้มีพิษภัยว่าหลายคนบอกว่าตับมันมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยไขมันเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นแค่ไขมันแนะนำว่าถ้าจะต้มตับให้กินก็ช้อนมันออกไปแค่นั้นครับนะครับแต่ปกติหมาเขาชอบนะตับเนี่ยผมเคยเลี้ยงไปโอ้กินเยอะมากเลี้ยงเอาเผาตับเนี่ยกินง่ายมากครับเหมือนเราเลยนะตับหวานเนี่ยชอบไหมหมอชอบมากครับจาก7560นะครับอันนี้ไม่ต้องการคำตอบอะไรนะครับบอกว่าอาเซคะปกติหนูก็รักทหารอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งหน้าบูชาน้ำใจขอพระคุณอย่างสูงครับก็เป็นกำลังใจสำหรับทหารอย่างที่บอกนะครับก็พวกผมนี่ถูกนินทาว่าพวกทหารเนี่ยบ้ายอนะฮะก็จริงแล้วครับไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนแต่ว่าถ้ามีเสียงชื่นชมมีรอยยิ้มให้นะครับโอ้โหไม่กลัวเลยครับไปไหนก็ไปกันขอบพระคุณคราวนี้ถามหมอละครับครับจาก2233ถามว่าน้องหมาที่บ้านมีการชักนานๆครั้งแต่ละครั้งจะชักนานขึ้นจะทำยังไงครับโอ้โหอันนี้เป็นโรคลมชักครับฮัลโหลครับเป็นโรคลมชักครับจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ใกล้ชิดต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับคือเขาต้องจ่ายยามาให้กินนะครับแล้วก็กินยาแก้ชักแล้วก็พยายามดูปริมาณในเลือดด้วยต้องตรวจเลือดด้วยนะครับตรวจเลือดใช่ไหมครับใช่ครับดูว่าระดับยาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าครับคือมันไม่เหมือนสามารถว่าแต่ละตัวจะมีความทนยาไม่เหมือนกันครับนะครับก็ต้องใช้แพทย์ช่วยอย่างเดียวครับพอทิ้งไว้ไม่หายเองครับครับผมจะช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณผิดพลาดคุณหมอช่วยแก้ไขด้วยว่าเรื่องนี้รักษาเองไม่ได้หรอกครับต้องพาไปหาคุณหมอต้องมีการตรวจเลือดเพื่อวัดว่าปริมาณยาที่หายไปเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรรักษาไม่หายครับรักษาเองไม่ได้เรียนพี่ประจวบว่าจำเป็นต้องใช้หมอที่ชำนาญเป็นพิเศษครับเรื่องโรคระบบประสาทครับใช้หมอที่ชำนาญเป็นพิเศษด้วยนะครับไปที่ไหนล่ะครับมีอะไรแนะนำให้คุณหมอแนะนำเรื่องชักก่อนฮะครับที่บอกว่าหมอต้องเก่งเป็นพิเศษส่วนมากแล้วบางครั้งเนี่ยเขาจะมียาที่สามารถเข้าไปทางก้นนะครับช่วยชักได้ครับก็แก้เฉพาะ
ตรงนั้นเราก็ได้ส่งมาให้แพทย์ว่าไม่รู้เรื่องอะไรครับประโยคหลังๆเนี่ยเหมือนเอายาเข้าทางก้นเหรอครับครับมันเป็นยาที่สามารถไม่มีเข็มอะไรนะครับเป็นใส่ติ๊กที่เข้าไปที่ก้นก็ช่วยระงับครับได้ครับครับนะครับก็ไปหาหมอแล้วกันนะครับจำเป็นครับจำเป็นมากจาก7560ครับเวลาพื้นเปียกน้ำน้องหมาเขาไม่ชอบถ่ายทำยังไงดีคะอั้นหลายวันเลยเป็นห่วงตอนน้ำท่วมอันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะครับพี่บรรจงครับเพราะว่าเหมือนกับช่วงที่มันหนาหนาเนี่ยเขาจะไม่ยอมถ่ายพอไม่ถ่ายก็ยิ่งถ่ายก็ร่างกายจะดูดน้ำกลับก็ทำให้ท้องผูกมากขึ้นครับพี่จ๋าแนะนำว่าต้องกินยาระบายครับครับอาจจะเริ่มจากกินร่วมยาคู่อะไรพวกนี้เริ่มก่อนนะครับหรือพวกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ช่วยครับครับครับยาที่ไม่ดีนะครับครับผมพยายามจะสรุปนะครับช่วยคุณผู้ฟังคุณหมอบอกว่ามันไม่ดีนะครับท้องผูกมากๆเนี่ยเพราะว่าพอไม่ถ่ายน้ำในร่างกายก็จะยิ่งลดลงเพราะว่าถูกดึงไปนะฮะก็จะยิ่งผูกหนักเข้าไปอีกก็ให้ยาระบายที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตช่วยระบายแล้วก็อะไรอีกนะครับที่พอจะช่วยได้ยาคูลครับยาคูลนะครับยาคูลก็นมเปรี้ยวชนิดหนึ่งครับยังไม่ถึงก็ต้องใช้ยาถ่ายใช่ไหมหมอถ้าไม่ออกจริงต้องกินยาถ่ายครับต้องพาไปหาหมอไหมครับหรือว่าเลือกยาได้เองก็อาจจะลองกินพวกหลายคนก็แนะนำว่ากินพวกมะขามถ้าลองมะขามแล้วไม่ออกก็แนะนำว่าคงต้องหาหมอแล้วครับครับน้ำส้มมะขามเนี่ยนะฮะน้ำมะขามครับก็เหมือนคนเลยครับครับข่าวหมดแล้วครับตอนนี้ข่าวสารผมกวาดละผมกับคุณหมอช่วยกันกวาดทั้งกวาดทั้งล้างหมดละเปิดสายโทรศัพท์ครับ02-245-0717 02-245-0717 SMS 411-1965ครับคุณหมอธนินทร์สันติวัฒนธรรมพร้อมที่จะคุยเรื่องหมาและแมวนะครับพี่จอนครับครับเมื่อกี้มีติดเรื่องเห็บนะฮะเรื่องเห็บครับไม่มียากินฆ่าเห็บที่ได้ไม่มียาฉีดฆ่าเห็บนะครับยาฉีดพอมีครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปอกคอรุ่นใหม่นะครับสามารถใช้ฆ่าที่คอและอยู่ได้6เดือนผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันยังไม่มียาฉีดฆ่าเห็บยากินครับยากินยากินนะครับยากินยังไม่มีนะครับแล้วก็มีที่ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจก็คือปลอกคอกันเห็บซึ่งสามารถคุ้มครองได้ถึง6เดือนใช่ๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งแนะนำว่าของใหม่ที่ใหม่ยิ่งดีครับกับอะไรก็ได้ที่ใช้ฆ่าเห็บเนี่ยครับก็ซื้อได้ตามเพจช็อปนะฮะครับผมครับเอาเรื่องใหม่ๆหน่อยยิ่งใหม่ยิ่งดีครับเขาคงมีวันที่วันเดือนปีของการผลิตมาให้คุณชนิดใหม่ฮะครับชนิดใหม่คุณพาณิชย์อาวุธใหม่ฮะเพราะว่าเห็นบ้านเราพัฒนาแล้วนะครับใช่มันพัฒนายาไปเรื่อยคุณพานุศักดิ์สายหนึ่งครับครับสวัสดีครับคุณหมอและคุณเสนะครับครับครับผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องปลาผมสารคดีปลาโลมาเวลาว่ายอยู่ในน้ำผมไม่ทราบว่าสายตาเขาจะดีแน่มองได้กลับไหมแล้วทำไมมันต้องกระโดดขึ้นมาด้วยเพราะวันนั้นผมดูสารคดีแล้วก็บอกการที่ปลาโลมากระโดดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะดูว่ามีนักล่าอยู่ใกล้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นความจริงไหมครับคุณหมอธนินทร์พอจะให้ไม่ได้ไหมครับไม่ได้เลยครับเก็บไว้ให้คุณหมอปานเทพนะครับว่าถูกต้องครับปลาโลมาโดดเหนือน้ำทำไมครับครับเก็บไว้ให้คุณหมอปานเทพนะ2นาทีนะครับแล้วการที่ปลานี่อยู่ในน้ำเนี่ยสายตาเขาจะดีไหมครับสายตาเขาจะดีแค่ไหนนะครับ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 เก็บไว้ก่อนถ้าเก็บไว้ก่อนคำถามน่าสนใจครับครับครับยังมีเวลาอีก
ประมาณ10นาทีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ใช้วิทยุที่จะโทรศัพท์เข้ามานะฮะพอหลังจากนั้นเราก็จะต้องลาทางวิทยุแม้จะมีทีวีต่ออีกครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้เปิดสายนะครับในช่วงทีวีก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมมาคุยกันเป็นการเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-245-0717 245-0717นะครับแล้วก็ SMS ก็คือ411-1965เข้ามาได้เลยครับยังว่างอยู่ตอนนี้แต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากทั้งคุณหมอแล้วก็ทั้งจากท่านผู้ฟังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ดูเหมือนของคุณหมอจะมีปัญหาซึ่งก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าคงกำลังคลุกอะไรดีล่ะคลุกน้ำแล้วมั้งครับท่วมแค่แล้วทำท่าจะดีขึ้นไหมครับคุณหมอไม่ครับไม่เลยครับครับก็คงแล้วก็จะชินไปเองนะใช่ๆครับเอาชนะไม่ได้ก็อยู่กับเขาซะเลยหมดเรื่องเวลาไปแล้วที่โรงพยาบาลเมื่อกี้นี้ผมฟังข่าวสั้นเนี่ยนะฮะว่าตรงท่าน้ำสิริราชเนี่ยน้ำเริ่มเข้าแล้วก็เราแวกของคุณหมอเลยใช่ไหมครับก็ยังห่างพอสมควรครับอ๋อห่างพอสมควรตรงพลานนกเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นของผมไม่อยู่ตรงใกล้กับครับใกล้กับฐานเรือครับครับใกล้ฐานเรือก็เบาใจหน่อยครับแต่ฐานเรือเขาไม่ค่อยเดือดร้อนกับน้ำนี่สิค่ะแต่เห็นที่กรมฐานเรือก็ตั้งบังเกอร์ถึงเท่านั้นครับคุณเพิ่มทวีมาแล้วครับคุณหมอครับสวัสดีครับพี่เสครับเชิญครับอยากสอบถามนิดนึงครับพอดีผมย้ายหมาออกจากบ้านนะครับพอดีหมาเนี่ยผมเพิ่งจะฉีดยาแต่เขาตกใจเขากัดผู้ชายมีแผลควรจะทำเลยครับตอนนี้ล้างน้ำเปล่าน้ำสะอาดธรรมดาไปครับคุณหมอครับสรุปสั้นๆนะฮะเรื่องน้ำไม่ต้องไปเล่าก็ได้นะครับสรุปว่าหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปกัดชาวบ้านเขาจะให้ทำยังไงเฉพาะหน้าเราเอาน้ำล้างเนี่ยพอไหมครับไม่พอครับไม่พอครับน้ำแผลแล้วก็ใส่ยานะครับก็ต้องอันดับแรกก่อนทำเปิดเส้นทางแผลก่อนเปิดแผลนะครับเปิดที่นี่ตัวนั้นเลยเปิดไม่เยอะเลยคุณเพิ่มทวีมีคำถามเดียวใช่ไหมครับครับหมาเพิ่งจะฉีดยาไปสักประมาณ2อาทิตย์แล้วครับยากันพิษสุนัขบ้าแต่ทรายเขาหมามันตกใจแล้วเขาถูกกัดนะครับยังกินข้าวได้ไหมครับหมายังกินข้าวได้ไหมครับโอ้ไม่หมาปกติฮะทีนี้เราเพิ่งจะย้ายออกจากคลอง2น้ำท่วมนะครับแต่ทีนี้เขาลูกชายก็ถูกหมากัดอ่ะตอนผลย้ายขึ้นรถอะครับครับแล้วควรจะทำยังไงครับให้ลูกคือหมาเพิ่งจะฉีดยาพิษสุนัขบ้าไปประมาณ2วันนี้นะครับโอเคครับคุณหมอฮะครับผมฟังทางวิทยุแล้วครับคุณหมอครับเพราะว่าไม่เสียงไม่ชัดนะครับโอเคฟังทางวิทยุก็ได้ครับครับขอบคุณครับครับขออภัยด้วยครับหมาเพิ่งฉีดยาเลมิสไปประมาณ2อาทิตย์ครับคุณหมอแล้วก็ไปกัดลูกชายอะไรก็แล้วแต่ครับถามว่าจะทำยังไงเฉพาะหน้าเนี่ยครับล้างแผลที่ผมบอกทำแผลก่อนนะครับทำแผลก่อนแล้วก็ได้กัดที่บริเวณที่มือเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรอได้แล้วหมายังแข็งแรงดีแล้วกัดก็แบบมีเหตุมีผลเพราะว่าตกใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ย่อมดูน้องหมา10วันถ้าโดนกัดนับไป10วันจากที่โดนกัดเลยนะครับถ้า10วันแล้วน้องหมาตัวนี้ยังแข็งแรงเลื้อยล่าปกติกินข้าวกินปลาได้ก็หมดห่วงแต่ถ้าน้องหมาเสียไปจากไปด้วยทุกสาเหตุต้องเอาสมองไปตรวจก็เป็นน้ำบ้าหรือเปล่านะครับครับผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งครับสรุปว่าให้ทำแผลล้างแผลแล้วก็รอได้ครับ10วันเฝ้าดูระวังไว้ถ้าหมายังแข็งแรงดีก็จบเรื่องแต่ถ้าหมาเสียชีวิตนะครับก็เอาสมองไปให้เขาตรวจครับครับแล้วก็รักษาอย่างทันใช่ไหมครับทันครับทันครับ10วันนะฮะครับช่วงนี้ก็รักษาแผลล้างแผลซะก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากับน้ำท่วมเหมือนกันครับนอกจากไอสัตว์ประหลาดทั้งหลายแหล่ที่คุณหมอบ่นให้พวกเราฟังแล้วเนี่ยนะฮะสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดเมื่อกี้นี้ที่คุณเพิ่มทวีเล่าให้ฟัง
หมาก็คุ้นเคยกันดีเพียงแต่ว่าตกใจนะครับก็เหมือนกับคนเราเนี่ยนะฮะมาเดินเพลินๆมาวีดวายกระตู้วูข้างหลังก็อาจจะโดนลูกหลังนะฮะโดยที่ไม่เจตนาสักกันหน่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเชิญสายต่อไปเลยครับมีไหมครับ2450717ครับหมุนเข้ามาได้ SMS ตอนนี้ก็ว่างดีครับ4111965วันนี้ต้องขออภัยด้วยครับเรื่องการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะทางโทรศัพท์ที่จะเข้าสู่สถานีค่อนข้างจะลำบากของคุณหมอต้องเห็นใจเลยครับว่าแบบอุตส่าห์ปลีกเวลามาเนี่ยต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วคุณหมอเป็นห่วงไหมครับทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลขมิ้นนะครับก็สิ่งที่เราก็ต้องระวังนะครับสิ่งที่เราคุยตลอดคือว่าหมาต้องมาก่อนนะครับมีอะไรก็ตามว่าต้องต้องเอาหมาขึ้นไปอยู่ชั้นสองซึ่งเราเตรียมโรงพยาบาลเตรียมถามไปแล้วครับนะครับก็เตรียมทุกอย่างก็เพื่อน้องหมาเป็นสำคัญอย่างอื่นผมว่านะก็โอเคนะถ้ามันเสียก็เสียไปครับแต่ว่าที่สองตัดสินไปแล้วผมว่าให้ความสำคัญอันดับแรกแล้วก็สองแผนว่าถ้าหางนี้เรายกขึ้นนิดนิดเราเป็นชั้นสองแล้วเราก็เตรียมที่เตรียมทางแล้วตอนนี้ในโรงพยาบาลสัตว์บ้านขมิ้นนี่มีหมาป่วยอยู่หลายตัวไหมครับหมาแมว20กว่าตัวเท่าไหร่นะฮะ20กว่าครับโอ้ก็ไม่น้อยนะ20กว่าตัวครับก็บางตัวก็ต้องดูแลตลอดเวลาในตลาดก็ต้องเตรียมเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้ถ้าหากจะต้องให้ออกซิเจนอะไรพวกนี้ครับต้องเตรียมไว้ตลอดครับครับครับผมนี่เป็นครั้งแรกที่เจอประสบการณ์แบบนี้เลยไหมคุณหมอกันบ้างครับเพราะปกติแล้วเนี่ยมันไม่เคยแถวตรงที่ผมอยู่เนี่ยที่มีเขาบอกว่าน้ำขึ้นบนท่าสีล่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะสีล่าตรงนั้นติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นที่สูงมากเลยนะถามคนแถวนั้นก็บอกว่า60ปีมาแล้วก็ยังไม่เคยท่วมครับแต่ว่าผมบอกว่ามันเป็นจริงจริงครับเรียนชอบครับ เราก็เลยต้องเรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดครับผมเชื่อว่าผ่านงานนี้ไปคุณหมอคงมีอะไรล่ะครับงานสัมมนาเก็บประสบการณ์เอาไว้แก้ไขกันอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราเลยก็บอกว่ามีโอกาสในการพัฒนาเยอะครับครับไฟฟ้าดับจะทำยังไงนะครับวอเตอร์เวิลด์เนี่ยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วครับก็เหนื่อยแน่นอนฮะครับผมแต่ผมชอบใจที่คุณหมอบอกว่าหมาต้องมาก่อนถูกต้องครับเพราะว่าคุณหมอเป็นสัตวแพทย์แต่สำหรับนักการเมืองเขารับผิดชอบกับประชาชนเขาบอกว่าประชาชนมาก่อนก็ไม่ว่ากันงานใครงานมันถูกต้องครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรนะครับที่จะคุยกับคุณหมออาจจะคลุกคลักนิดหน่อยแต่ก็ยังมีเวลาอีก3นาทีนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายงั้นผมชวนคุณหมอคุยดีกว่ามีอะไรอยากจะตักเตือนเรื่องหมาเรื่องแมวไหมครับคุณหมอก็ศูนย์พักพิงนะผมเป็นห่วงเรื่องศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงสุนัขนะครับครับให้คนก็พูดถึงเรื่องศูนย์พักพิงเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้เป็นคำว่าพักพิงจะอยู่ชั่วคราวผมกลัวว่าจะไปพักพิงตลอดชีวิตเลยนะครับก็ขออนุญาตว่าถ้าจะพักพิงเนี่ยเราก็ยินดีให้ช่วยเหลือได้แต่ว่าถ้าหากให้เขาอยู่ตลอดถึงเขาอยู่กับหมอหรือถึงอยู่กับที่สูงเลยเนี่ยผมว่าจะลำบากตัวอย่างเช่นเอาไปทิ้งให้กทม.เลยเงี้ยแล้วไปเลี้ยงแมวแล้วอย่างเงี้ยนะครับต้องฝากด้วยนะครับว่าพักผิงแต่ว่าชั่วคราวนะครับไม่ได้อยู่ทั้งวงนะครับเสร็จปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคุณหมอคิดว่าหมาจรจัดแมวไล่เจ้าของจะเยอะขึ้นไหมครับน่าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าที่พักอะไรมันก็ไม่มีเนี่ยผมว่าอาจจะมีบางตัวที่จากไปนะครับแต่คนมาทิ้งหมาผมว่าก็ไม่ทิ้งนะผมไม่เห็นเขาทิ้งเลยนะครับครับครับผมเห็นล่องเรือมามีตลอดเลยนะครับหมาผมบอกว่าไม่ค่อยมีคนทิ้งหมาครับ
แต่บางสถานการณ์จะโดนแย่จะลำบากแน่นอนน้ำสำคัญที่น้ำมาเจ้าของปลายทางหมาปลายทางน่าสงสารครับผมครับก็เป็นเรื่องที่คงต้องอยู่ในหัวข้อนะครับสำหรับที่จะต้องเตรียมแก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วมนอกเหนือไปจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการศึกษาเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็คงจะเป็นโจทย์ที่เราต้องคอยเตือนกันว่าอย่าลืมครับครับผมมีเวลา1นาทีคุณหมอมีอะไรจะกล่าวอำลาท่านผู้ฟังทางวิทยุครับก็ผมบอกว่าผมเพิ่งไปเรียนมาพี่จอนครับครับเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับช่วงแรกเนี่ยขอให้เรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับขอให้เรามีสันติสุขในหัวใจว่ายอมรับกับการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับพี่จอนครับใช่ครับน้ำท่วมเนี่ยนะเราป้องไว้แล้วนะครับแต่มันยังเข้าอยู่ใช่ไหมครับครับก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับมันไม่มีทางเลือกนะคุณหมอครับผมครับยังไงก็ต้องอยู่กับเขาแบบสามติดครับเอาชนะไม่ได้ก็เป็นพวกเขาซะเลยครับแล้วก็อย่าให้น้ำท่วมเนี่ยมาทำให้จริยธรรมคนแย่ลงครับยิ่งช่วงนี้นะครับคนพูดจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังคำพูดใจเขาใจเราครับคนฟังผิดหูนิดนิดหน่อยหน่อยก็อย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์นะครับเอาไว้เสร็จงานแล้วค่อยมาสะสางกันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าหากว่าแหลมมาแล้วสวนกลับไปเดี๋ยวเลยไม่ได้ช่วยน้ำท่วมเลย ขอบคุณแทนผู้ฟังทางวิทยุครับคุณหมอครับแล้วเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันทางเฉพาะทางโทรทัศน์สักครู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุครับหมอเฮเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวาลศิลป์และนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร